เมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูที่สดชื่นแล้วก็ทำง่ายมากเลยนะครับอเมริกาโน่ผสมน้ำส้มกับสไปซ์อร่อยครับแนะนำเลยครับโอเคนะครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะเป็น1ตัวกาแฟนะครับต่อจะเป็นอเมริกาโน่เราต้องมีตัวเครื่องทำกาแฟอาจจะเป็นเอสเปรสโซ่มาชีหรือเครื่องอื่นที่ทุกคนสะดวกนะครับต่อมาสไปรท์ไปกระป๋องหนึ่งแล้วก็น้ำส้มนะครับจะเป็นน้ำส้มหรือเป็นไซรัปน้ำส้มก็ได้วันนี้ผมจะเป็นตัวไซรัปน้ำส้มนะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือทำตัวอเมริกาโน่หรือตัวกาแฟละกันนะการทำอเมริกาโน่ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับบางร้านก็ทำเป็น2ช็อตหรือเป็นลังโก้วันนี้ผมจะเป็นลังโก้ป้อนนะคือตัวออริจินอลคลาสสิกละกันเนาะตัวลังโก้นะครับอธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือตัวเอสเปรสโซ่2ช็อตครึ่งนะครับ 2.5 ช็อตนะครับทำง่ายมากนะครับหรือว่าถ้าจะตามชื่อเป๊ะๆนะครับลองโก้นะครับภาษาอิตาเลียนก็คือลองก็จะเป็นการลากช็อตยาวๆแต่ว่าทำอะไรก็ได้ขอให้เป็น2ช็อตครึ่งครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีตัวกาแฟของเราร้านของผมเป็นขั้วกลางเข้มเทไปที่เชคเกอร์ของเราเลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะครับที่จริงแล้วนะครับตามสูตรที่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าไทยใส่สไปรท์ 45 ml ไปด้วยแต่ว่าถ้าเราใส่สไปรท์ไปในเชคเกอร์หรือเครื่องปั่นนะครับก็มีโอกาสที่จะปุ๊บซึ่งผมก็เรียบร้อยแล้วครับเลอะเซลนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจะเทสไปรท์ในเชคเกอร์มีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็จะมีเป็นเลเยอร์สไปรท์ที่เราจะเทอยู่แล้วโอเคปุ๊บแล้วก็เขย่าจนกว่าแก้วเนี่ยจะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเราจะรู้ว่าเรามีฟองกาแฟแล้วที่สวยงามหลังจากทำกาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทตัวไซรัปส้มนะครับหรือน้ำส้มก็ได้ต่อมาวางส้มมาเดคอเรทไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าก็เราก็อยากสวยๆหน่อยเนาะโอเคแล้วก็ใส่น้ำแข็งครับต่อมานะครับก็เป็นสไปรท์ปริมาณก็แล้วแต่แก้วของเราประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วก็นำกาแฟของเราที่เป็นฟองสวยๆเทเข้าเลยโอเคคนปุ๊บชิมกันดีกว่าเมนูนี้หูหน้าตาน่าทานนะดูดิฟูๆซาซาที่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่สไปรท์ก็ได้นะครับเป็นโซดาก็ได้เพราะว่าเขาใส่สไปรท์เพราะว่าน่าจะมีรสชาติของมะนาวขึ้นมาช่วยนิดนึงอร่อยครับแนะนำเลยครับลองไปทำดูนะครับถ้าใครมีเมนูไหนที่อยากให้ผมลองทำดูนะครับก็คอมเมนต์ที่ Facebook ได้เลยนะครับ